ูเป๊กไปรับขวัญลูกแฝดแดนแพตตี้โดนตกเป็นที่เรียบร้อยบันเทิงวันที่15สิงหาคม2567 16:24 น.นิวเป๊กไปรับขวัญลูกแฝดแดนแพตตี้คอนเฟิร์มน้องลิก้าน้องโรราน่ารักหน้าตาดีได้พ่อแม่มาเต็มเต็มโดนแฝดตกเป็นที่เรียบร้อยเพิ่งลืมตาดูโลกไม่กี่วันสำหรับน้องลิก้าน้องโรราลูกชายลูกสาวฝาแฝดของพ่อแม่ป้ายแดงแดนวรเวทและแพตตี้อังสุมาลินต่างมีแขกไปเยี่ยมเยือนแสดงความยินดีไม่ขาดสายล่าสุดคู่ของคุณพ่อคุณแม่ลูกหนึ่งนิวณภัทรสอนเป็กเปรมมนัสพร้อมน้องสเปซได้ไปเยี่ยมคุณแม่แพตตี้หลังคลอดถึงกับเอ่ยปากว่าไม่เชื่อว่าเป็นคุณแม่เพิ่งคลอดเพราะแพตตี้ดูสดใสมากและได้เจอกับน้องลิก้าน้องโรราเป็นครั้งแรกและโดนตกไปเป็นที่เรียบร้อยทั้งคู่ยังคอนเฟิร์มอีกว่าลูกแฝดแดนแพตตี้น่ารักมากและหน้าตาดีได้พ่อแม่มาเต็มเต็มลงคลิปแล้วเขียนแคปชั่นว่าคูณ2ทั้งความน่ารักและความสุขกันไปเลยยินดีกับแดนแพตตี้ด้วยนะโรราลิก้าน่ารักมากพ่อแม่หน้าตาดีลูกก็คือเป๊ะไม่ต้องสืบเบบี้แดนแพตตี้ลิก้าโรรางานนี้แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์เอ็นดูกันสนั่นอาทิแม่หน้าตาฟ้าประทานมากแล้วหนูน้อยทั้งสองจะไปไหนได้น่ารักมากกลิ่นเบบี้คงจะหอมหอมนะคะน่ารักทั้งสองครอบครัวเลยค่ะรักโกโก้ที่มาแบรนด์นิวขีดล่างเอ็นภูมิธรรมแถลงชัดสถานะคณะรัฐมนตรีทำอะไรได้บ้างข้าราชการการเมืองที่นายกรัฐมนตรีตั้งต้องพ้นหมดการเมืองวันที่15สิงหาคม2567 16:29 น.ภูมิธรรมแถลงแนวปฏิบัติคณะรัฐมนตรีหลังเศรษฐาพ้นนายกรัฐมนตรีต้องปฏิบัติหน้าที่ได้รับเงินเดือนจนกว่าจะมีชุดใหม่มีอำนาจประกาศฉุกเฉินรักษาความมั่นคงชาติได้เรื่องเร่งด่วนทำได้แต่ไม่ควรผูกพันรัฐบาลใหม่เมื่อเวลา 14:00 น.วันที่15สิงหาคม2567ที่ห้องประชุม501ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยใช้เวลาการประชุมประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นเวลา 15:10 น.นายภูมิธรรมแถลงว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีได้ประชุมวาระพิเศษสืบเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา174ของรัฐธรรมนูญจึงเป็นเหตุให้รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งคณะรัฐมนตรีจึงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่และให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีดังนั้นเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องจึงมีมติมอบให้นายภูมิธรรมเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมกล่าวว่าที่ประชุมเห็นชอบตามแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีดังนี้ 1. สถานะของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีโดย 1.1 คณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลงแต่ต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไม่ให้เรียกว่ารักษาการและได้รับเงินเดือนต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 168(1) ของรัฐธรรมนูญ 1.2 คณะรัฐมนตรียังมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศเท่าที่จำเป็นทุกประการกรณีมีสถานการณ์คุกคามความมั่นคงของชาติย่อมมีอำนาจหน้าที่ที่จะประกาศเพื่อรักษาความมั่นคงของชาติได้เช่นประกาศภาวะฉุกเฉินหรือประกาศกฎอัยการศึกเป็นต้น 1.3 การลงชื่อตำแหน่งของนายกรัฐมนตรียังคงลงชื่อในตำแหน่งเดิม
มิใช่เป็นการรักษาการหรือรักษาการในตำแหน่ง 1.4 ตำแหน่งข้าราชการการเมืองที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งต้องพ้นจากตำแหน่งไปด้วยทั้งหมด 1.5 ให้คณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา 11.6 แห่งพ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดินและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองประจำนายกรัฐมนตรียังปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้2หลักการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี 2.1 เรื่องที่เป็นนโยบายใหม่ซึ่งมีผลผูกพันคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ไม่ควรพิจารณา 2.2 เรื่องจำเป็นเร่งด่วนหรือเรื่องที่ต่อเนื่องให้พิจารณาดำเนินการเป็นเรื่องนายภูมิธรรมกล่าวว่าหลังประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จแล้วหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดมีข้อสรุปวันนี้เวลา16นาฬิกาที่อาคารชินวัตร3พรรคเพื่อไทยโดยกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยจะประชุมเพื่อเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคทุกพรรคจะไปร่วมกันแถลงเพื่อยืนยันการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีที่จะเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่16สิงหาคมเวลา 10.00 น.ก่อนจะมีคู่จิ้นยังจำกันได้ไหมตำนานคู่ขวัญหมิววินลี่โครจรมาเจอกันอีกครั้งบันเทิงวันที่15สิงหาคม2567 16นาฬิกา2นาทีตีท้ายครัวอาทิตย์นี้บุกอาณาจักรโรงแรมที่พักลาลิตเบดแอนด์เบคของอดีตนางเอกชื่อดังหมิวลลิตาปัญโยภาสพร้อมเปิดตำนานคู่จิ้นหมิววินลี่โดยมีพระเอกคู่ขวัญวินลี่แมคอินทอชเป็นพิธีกรดำเนินรายการทีมพิธีกรนำโดยวินลี่บุกโรงแรมสุดรักของหมิวถึงชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นโรงแรมที่หมิวเลือกไว้เป็นปลายทางของนางเอกในตำนานคนนี้เรียกว่าทุ่มเทจัดเองดูแลเองทำทุกอย่างด้วยตัวเองจริงๆชนิดที่ทุ่มเวลาเกือบทั้งหมดตอนนี้กับโรงแรมนี้ไหนๆวันนี้ก็ได้คิวทั้งทีมงานตีท้ายครัวก็มาขออัปเดตชีวิตความสุขในวันนี้ความฝันในอนาคตความหมายของการเป็นนักแสดงณปัจจุบันและแน่นอนความน่ารักความผูกพันของคู่พระนางที่สุดของยุคนั้นวินลี่หมิวที่กลับมาเจอกันในจออีกครั้งเรียกว่าความน่ารักความละมุนและเคมีความตะมุตะมิที่ยังไม่หายไปไหนต้องถูกใจแฟนๆของหมิววินลี่อย่างแน่นอนและอีกหนึ่งนางเอกในตำนานแหม่มคัทริยาที่วันนี้ขอมาเป็นแขก VIP ของโรงแรมลาลิตและมาช่วยเมาช่วยเผาความหมิวที่สวยอย่างเดียวไม่พอต้องพร้อมเต็มร้อยเสมอใครอยากเที่ยวชะอำอยากไปเพลินกับคู่จิ้นหมิววินลี่ต้องห้ามพลาดในรายการตีท้ายครัวอาทิตย์นี้กับวาไรตี้ที่เล่นเป็นกันเองคู่บ้านคู่เมืองทางช่อง3กด33ดูมือถือที่3 plus ร่วมตีท้ายครัวไปด้วยกัน